สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้เรามีไอเดียสอนทำเครื่องดนตรีมาฝากจากที่เห็นตรงนี้คิดว่าหลายๆคนคงเดาออกแล้วนี่ก็คือป๋องแป๋งนั่นเองสำหรับใครที่มีเด็กๆอยู่ที่บ้านอาจจะนำไปประดิษฐ์เป็นของเล่นให้เด็กๆก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยว่าต้องมีอะไรบ้างนะที่เรามีตรงนี้ก็คือถ้วยพลาสติก2ใบนะคะอาจจะเป็นถ้วยใส่โยเกิร์ตหรือว่าเป็นถ้วยใส่ซีเรียลก็ได้อันนี้เป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะคะต่อมาก็มีกาวแล้วก็ลูกปัดค่ะขั้นแรกเราจะเริ่มที่ถ้วย2ใบนี้ก่อนนะคะโดยเราจะเทลูกปัดลงไปนิดหน่อยประมาณนี้ก็พอแล้วล่ะค่ะจากนั้นเราจะใช้กาวนะคะทารอบขอบถ้วยเราจะนำอีกถ้วยหนึ่งเนี่ยมาประกบแบบนี้ตอนติดเนี่ยติดให้แน่นหน่อยนะคะไม่งั้นลูกปัดจะหลุดออกมาอาจจะลองประกบดูก่อนก็ได้ค่ะว่าต้องเล็งตรงไหนเนาะอันนี้พอติดได้แล้วก็ต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแห้งแล้วก็ลองทดสอบเขย่าดูนิดนึงต่อไปเราก็จะตกแต่งโดยตรงนี้มีสติ๊กเกอร์อีโมจิน่ารักน่ารักก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะแปะลงไปรอบๆแล้วกันค่ะแล้วก็ในมือตอนนี้นะคะมีไม้ถือค่ะส่วนตัวใช้ไม้เสียบลูกชิ้น3ไม้มาพันสติ๊กเกอร์ติดแบบนี้แล้วเราก็จะนำไปติดที่ด้านหลังโดยใช้สติ๊กเกอร์แบบเดียวกันค่ะเท่านี้เราก็ได้ป๋องแป๋งหน้าอีโมจิแล้วค่ะเป็นไอเดียของเล่นสำหรับเด็กๆนะคะเป็นไงคะน่ารักไม่เอ่ยส่วนตัวลองทำให้เด็กๆที่บ้านเล่นนี่เขย่ากันสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆลองทำแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็อย่าลืมมาแชร์แล้วก็มาอวดกันบ้างนะถ้าหลุดก็สามารถติดเทปได้ใหม่นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยอย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ